بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับทำไมเราจึงตั้งหัวข้อนี้ก็เนื่องจากว่าพี่น้องดูสิผมยกตัวอย่างว่าแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านเนี่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยนะเช่นจังหวัดนครนายกเนี่ยมีมัสยิดอยู่ประมาณ27มัสยิดพี่น้องแต่ที่เป็นมัสยิดที่ยึดคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยก็มีประมาณสัก4มัสยิดนะอีก23นี่เป็นมัสยิดบิดอะห์ทั้งนั้นจึงตั้งหัวข้อนี้ว่ามาเข้าใจอิสลามกันเถอะคือคนเนี่ยถ้าไม่เข้าใจอิสลามแล้วเนี่ยการดำเนินชีวิตเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเขาจะไม่มองความสำคัญในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ส่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสอนอิสลามเพราะเขาไม่เข้าใจอิสลามการดำเนินชีวิตอยู่ของเขาก็อยู่ตามปู่ย่าตายายเปาะกีเคยละหมาดเปาะเคยละหมาดก็ละหมาดละหมาดเพื่อให้พ้นไปวันๆหนึ่งแต่เม็ดในของการละหมาดนี้เขาไม่ได้รู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ได้ถ้าเขาได้เม็ดในของการละหมาดคนเหล่านี้ก็จะต้องจ่ายซะกาตเพราะละหมาดนั้นอินนัสศอลาตะตันฮาอานินฟัซาอิวันมุงกัดแท้จริงการละหมาดนั้นมันจะยับยั้งไอ้เรื่องลามกจกกระเปรและเรื่องมุงกัดต่างๆเรื่องเลวต่างๆละหมาดยับได้หมดละหมาดยับยั้งได้หมดแต่มีกี่มากน้อยคนที่ละหมาดแล้วซะกาตไม่จ่ายใช่ไหมครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับนี่คือสังคมเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นกับคนที่ไม่เคยผินหน้ามารับรู้เรื่องราวของอิสลามของอัลลอฮ์การดำเนินชีวิตของเขาก็เป็นการดำเนินชีวิตที่น่าสงสารเวลามันดุนยานี่หมดไปหมดไปหมดไปโดยที่ไม่ขอรับรู้อะไรทั้งสิ้นคนเหล่านี้เล็กในดุนยาตอนมีชีวิตในดุนยานี่เรื่องเล็กละหมาดไม่ละหมาดเรื่องเล็กละกาดไม่จ่ายเรื่องเล็กสยามถือสิ้นอดไม่เอาเรื่องเล็กการทำฮัจญ์เรื่องเล็กจะละหมาดเมื่อไหร่ก็ได้จะไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่เวลาความตายกระทันหันมาถึงคนเหล่านี้เป็นเรื่องใหญ่ทันทีเพราะงานตายนี่มันยังเหมือนกับงานวะลีมะห์อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้และจะบอกว่าคนเหล่านี้เข้าใจศาสนาได้อย่างไรในเมื่องานตายมันเหมือนงานกับวะลีมะห์และพี่น้องครับงานวะลีมะห์เนี่ยไปคล้ายๆกับงานบวชหน้าของคนศาสนิกอื่นเขาทำไมเราจึงพูดคำนี้พี่น้องผมเห็นเปิดเพลงกันอรึมครึมเลยงานวะลีมะห์นี่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้
ตอนเป็นเรื่องเล็กศาสนาแต่ตอนตายนี่ใหญ่เหลือเกินพอมีการตายเกิดขึ้นขยิ้มหม้อขยิ้มกระทะขยิ้มเครื่องตักขยิ้มไม้พายขยิ้มที่ตักแกงขยิ้มเหมือนไปเอาของที่จะไปแต่งงานวลีมาตายกันทิ้งจนกันทิ้งพี่น้องแล้วมันใช่อิสลามไหมล่ะตายแล้วจนเนี่ยบ้านใครที่ฐานะความเป็นอยู่ปานกลางสามีเขาจบชีวิตเนี่ยภรรยาต้องได้ทรัพย์สมบัติจากเพื่อนบ้านจะต้องได้การดูแลรับผิดชอบจากเพื่อนบ้านอิหม่ามเป็นคนเคลียร์เรื่องนี้ทั้งหมดพี่น้องแต่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่แล้วอิหม่ามเป็นซะเองในเรื่องเหล่านี้พอตายปั๊บนี่ไปนั่งที่บ้านเลยมีทุนเท่าไหร่เรื่องการขุดหลุมเรื่องจ้างเขาเรื่องอ่านตะละเกนเรื่องทำบุญสามวันเจ็ดวันมีกองทุนในการตายไว้เท่าไหร่อย่างนี้เรียกว่าอิสลามที่เจริญแล้วหรือพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมได้บอกกับพี่น้องมาเนี่ยคำสอนของอัลลอฮ์ทั้งนั้นคำสอนในอิสลามทั้งนั้นแต่เราไม่พยายามในการที่จะเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาพยายามในการที่จะทำตัวให้กดให้คนไม่รู้ได้ไม่รู้ต่อไปมันจะได้หลอกกินง่ายอิหม่ามจะได้สบายเงินเดือนกินบุญมึง 30,000 40,000 ปีเนี่ยบางทีได้ 7-80,000 เนี่ยเงินที่เดินกินบุญเนี่ยเงินที่เดินหลอกเขาเนี่ยไปกินของฮารอมเนี่ยนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ก็ผมประมาณเอาไงที่รู้ว่าบิดอะห์มันเยอะเพราะอะไรก็นครนายกเนี่ยมีอยู่27มัสยิดเป็นบดอซะ23มัสยิดเป็นซุนนะห์ซะ3-4มัสยิดและมันจะเหลือมั้ยล่ะสังคมมันจะไม่หายนะได้ยังไงเพราะเด็กวัยรุ่นติดเดินตามถนนติดยาเสพติดติดน้ำท่อมเพราะสังคมไม่มีการเรียนการสอนในเรื่องของกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านรอซูลนี่คือความหายนะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับต่อมาวะมานะฮนาอียาฮาลิดดะวะติอิลัลคอยรและเราเนี่ยได้ให้เฉพาะกับพวกท่านเนี่ยดะวะไปสู่ความดีที่ให้อายุเจ้ามามีให้สายตาให้หูให้มือให้เท้าให้องค์ประกอบในการเป็นมนุษย์พร้อมที่จะพิจารณาและก็ตรึกตรองในเรื่องของศาสนาเรื่องของอาคิเราะห์ที่เราจะไปและไม่กลับแต่ทุกวันนี้ไม่ได้เคยสนใจอะไรทั้งสิ้นและสังคมจะไม่เป็นสังคมที่เลวร้ายได้ยังไงเป็นสังคมที่แยกไม่ออกคนพุทธเขามาขายเหล้าในหมู่บ้านมุสลิมเขาสบายใจเขาบอกคนแขกกินเหล้าเกือบทุกคนแต่คนพุทธเนี่ยเขากินเป็นบางเวลาเขามีงานของเขาแต่เรานี่กินตลอดคนพุทธได้รับความเจริญจากหมู่บ้านอิสลามหมู่บ้านคนแขกที่ไม่มีการเรียนการสอนในมัสยิดไม่มีเสียงนะซีฮะห์ที่มัสยิดเด็กก็แยกไม่ออกว่าอะไรฮาลาลอะไรฮารอมอะไรชั่วอะไรดีอะไรซุนนะห์อะไรบิดอะห์เจอเหล้ามันก็กินเจอเบียร์มันก็กินบางคนนั่งกินเหล้าอยู่ชายถนนกินเบียร์อยู่ชายถนนนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าไปได้อิหม่ามที่ไม่เข้าใจศาสนาดังนั้นพี่น้องครับฟัลอะมาลอะวัลอัมรุบิลมะอรูฟที่ให้อายุไขเรามาเนี่ยเพื่อว่าคนคนนั้นจะได้ใช้ชีวิตไปในสิ่งที่เป็นความดีงามช่วยเหลือสังคมมีการวางแผนในการที่จะให้มีการเรียนการสอนในหมู่บ้านปรึกษาตัวอิหม่ามบอกได้แต่เองอย่ามาทำที่มัสยิดไปทำที่บ้านเองถ้าเองมาทำที่มัสยิดจะสร้างความแตกแยกนี่คือสังคมปัจจุบันนี้จะไปสอนเตาฮีดที่มัสยิดมันบอกสอนไม่ได้สร้างความแตกแยกทั้งเนี่ยเตาฮีดเนี่ยแปลว่าการหนึ่งเดียวในการเป็นพระเจ้าเอาไปสอนไม่ได้นะเวลาผู้แทนเวลาสอนนี่อยากจะเชิญขึ้นมิมบัตด้วยซ้ำในมัสยิดนี่คือความหายนะนี่คือความตกต่ำของคนที่เป็นอิสลาม แต่อิสลามของอัลลอฮ์ไม่มีคำว่าตกต่ำแม้แต่เพียงนิดเดียวเพราะอัลลอฮ์นบีได้ประกาศอิสลามุยะลูวะลายุลาอะลัยฮ์อิสลามเป็นศาสนาที่สูงส่งไม่มีศาสนาใดที่จะสูงส่งเกินไปกว่าอิสลามของอัลลอฮ์
แต่ทุกวันนี้พี่น้องคนอิสลามมันตกต่ำเพราะไม่ก้าวระดับไปจนกระทั่งให้เป็นมุสลิมที่อัลลอฮ์บอกว่าลาตามูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนท่านทั้งหลายอย่าเพิ่งตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมดังนั้นว่าวันอิสลามุบัยนันนาสเป็นตัวเองเป็นแกนเองในการที่จะปรับปรุงมนุษย์ที่อยู่ในสังคมเดียวกันแก้ไขใครไม่ถูกกันก็พยายามแทรกตัวเข้าไปนะครับคนร่ำรวยก็พยายามแทรกตัวเข้าไปในการที่จะให้เขาจ่ายซะกาตให้กับสังคมให้เขาดูแลคนยากไร้คนยากจนไม่เอาครับพี่น้องเอาพี่น้องคิดพี่น้องพิจารณาดูไอ้ความตกต่ำนะที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้เพราะอะไร จังหวัดหนึ่งอ่ะนะมีการเรียนการสอนในมัสยิดกี่หลังด้วยกันหรือบางครั้งสอนในมัสยิดไม่ได้ก็ต้องไปสอนที่บ้านเพราะอะไรมัสยิดเนี่ยถูกสร้างยืนอยู่บนฐานแห่งความยำเกรงใช่ไหมแต่ทุกวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมดังนั้นคอยรุนนาสไม่อยู่คอลิตุนนาสมนุษย์ที่ดีก็คือมนุษย์ที่สังคมกับมนุษย์วายัสบิรอาลาอาซาฮุมและก็อดทนที่ได้รับความเจ็บปวดทางด้านจิตใจกับที่สังคมเขาทำเราเราสบัดเราอดทนนั่นแหละเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่ดีแต่เป็นคนแล้วเนี่ยลูกในบ้านภรรยาในบ้านเนี่ยไม่ได้รับแบบอย่างที่ดีจากเราแม้แต่เพียงนิดเดียวนี่แสดงว่าเป็นพ่อเป็นแม่ที่เลวพี่น้องครับเป็นพ่อเป็นแม่ที่มีลูกแล้วเนี่ยไม่เคยเอาประโยชน์ในอาคิเราะห์จากลูกไม่เคยเอาประโยชน์ในอาคิเราะห์จากลูกคืออะไรไม่เคยคิดในการที่จะส่งให้ลูกได้เรียนรู้ในเรื่องราวศาสนาของอัลลอฮ์และวันที่เรากลับไปสู่อาคิเราะห์พี่น้องจะไปตอบอย่างไรกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นบีได้บอกไว้ที่ผมคุยกับพี่น้องมาเนี่ยต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์สองเท้าของเจ้ายังเคลื่อนไปไหนไม่ได้จนกว่าจะถูกสอบถามถึง4ประการที่ผมได้บอกกับพี่น้องมาแล้วดังนั้นวะมันอะลัยนาบิฮาลิฮัมลิริซาละอันอิสลามลิซาอิริลคอลกิวัลอานามและได้โปรดปานบนเราบีฮาบีอะไรครับพี่น้องด้วยกับคำสอนด้วยกับกุรอานด้วยกับเวลานี่ครับบีฮาบิลวักเนี่ยเวลาที่ให้เราเนี่ยวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยได้โปรดปรานกับเราเหลือเกินให้เราทำไมลิฮัมลิริซาละเพื่อจะแบกรับภาระอัลกุรอานและหะดีษที่เรารู้และเราเข้าใจเนี่ยนะครับเอาไปสอนคนอื่นให้ได้รู้เรื่องของอิสลามและก็บรรดามักโลกและที่เรามีความสามารถจะทำได้เอาและเราไม่มีความรู้ในเรื่องราวของศาสนาแต่เราเป็นคนมีทรัพย์ท่านมีสิทธิ์ในการที่จะช่วยเหลือองค์กรที่ทำงานศาสนาเหมือนกับยาตีมที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้มี 4-5 กองทุนซะกาตเด็กกำพร้าสร้างโรงเรียนทำมัสยิดและกองทุนคนยากไร้ที่เดินทางมาขอพักพิงในบ้านเมืองของเราอยู่ในยะตีมเราเอ้าพี่น้องครับผมถามพี่น้องว่าทรัพย์สมบัติเงินทองเราอยู่ในธนาคารมากมายก่ายกองเราไม่เคยคิดในการที่จะจ่ายซะกาตเราไม่เคยคิดในการที่จะทำซอดาเกาะห์พี่น้องอย่าลืมนะถ้าเราลืมอัลลอฮ์เมื่อไหร่เนี่ยอัลลอฮ์อาจจะให้เรารวยผมบอกว่าคำว่าอาจว่านะเตือนแล้วเตือนเล่าเตือนแล้วเตือนเล่าลูกผ่านทรัพย์ผ่านเงินอยู่ธนาคารเดี๋ยว 500,000 เดี๋ยว 200,000 ติดยาเสพติดขับรถไปชนเขาตายก็เนื่องจากว่าเงินที่เราเก็บไว้น่ะเป็นเงินที่เป็นสิทธิของคนอื่นที่เราจะต้องจ่ายรากาศให้เขาแต่เราเอามาดูแลเป็นเจ้าของซะเองอัลเลาะห์ก็เตือนเราแล้วเตือนเราเล่าแต่เราก็ไม่ได้คิดเพราะเราคิดไว้สิ่งที่เราได้มานั้นน่ะได้มาด้วยความสามารถของตัวเองไม่ใช่ถ้าหากว่า
เงินทองหรือปัจจัยที่เราได้มาเนี่ยเราบอกว่าได้มาด้วยความสามารถของตัวเองแล้วเนี่ยคนขยันต้องรวยทั้งหมดแต่ทุกวันนี้ขยันแทบตายก็หาเช้ากินค่ำพอริซกีอัลลอฮ์ได้กำหนดไว้ก่อนที่เราจะคลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาคือเราอยู่ดุนยาไม่เคยเงี่ยหูฟังในเรื่องราวศาสนาของอัลลอฮ์ไม่เคยรับรู้ในเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์ไม่เคยคิดในการที่จะพาตัวเองไปฟังเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์ไม่เคยคิดในการที่จะเอาลูกเอาหลานขึ้นรถไปฟังศาสนาของอัลลอฮ์ทั้งที่วันหยุดราชการก็มีอาทิตย์ละ2วันไม่เคยรับรู้เลยแต่การท่องเที่ยวไปเที่ยวโน่นไปเที่ยวนี่วางแผนกันเป็นเดือนว่าจะไปแล้วจะพักที่ไหนจะเที่ยวที่ไหนแต่เรื่องราวของศาสนาที่จะต้องให้ลูกหลานได้รับรู้ได้รับฟังได้เข้าใจศาสนาไม่เคยรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นนั่นคือการวางแผนฆ่าลูกอย่างเลือดเย็นตั้งแต่ดุนยานี้ใครครับคนที่ไม่ให้ลูกได้รู้ในเรื่องอิสลามของอัลลอฮ์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจึงได้กล่าวเตือนเราไว้ในสุรอัซซุกรุบอายะที่44นะครับอัลลอฮ์บอกว่าวะอินนะฮูลาซิกรุลลักะวะลิกอมิกะวะซอฟะตุสอลูนแน่นอนเหลือเกินอันเนี้ยมันเป็นข้อคิดเป็นสิ่งเตือนใจสำหรับท่านมุฮัมมัดวะลิกอมิกะและพวกของเจ้าว่าซาฟาตุสอลูนว่าต่อไปท่านทั้งหลายจะต้องถูกสอบถามในเรื่องเหล่านี้พี่น้องเรียกคิดตอบให้กับท่านนบีเลยก็ถามว่าในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำงานศาสนาน่ะใครเป็นตัวต้านท่านนบีไม่ใช่คนอื่นเลยส่วนใหญ่จะเป็นพี่ป้าน้าอาของท่านทั้งนั้นและคนที่ปกป้องท่านก็คือพี่ป้าน้าอาของท่านอีกเช่นเดียวกันอัลลอฮ์จึงเตือนว่าอินนะฮูลาซิกรุลละกะวะลิกอมิกะวะซอฟะตุสอลูนต่อไปในวันอาคิเราะห์พวกท่านทั้งหลายจะต้องถูกสอบถามไอ้4ประการที่ผมบอกมาแล้ว1เรื่องปัจจัยยังชีพที่เจ้ามีทรัพย์สมบัติได้มายังไงได้มายังไงและจ่ายไปยังไงพี่น้องครับดังนั้นวะฮาซิฮีอัลอามารุลลาตีนะตะมัตตอบิฮาอายาลุมมุฮัดดะดะตุนลาตะซีดูวะลาตังกุสนี่คืออายุของมนุษย์ซึ่งเราเอาอายุที่เรามีในดุนยานี่ไปแสวงหาความสุขนะครับอายาลุนมุฮัดดะดะตุนซึ่งอายัดอายันของเราถูกกำหนดไว้เฉพาะลาตาซีดูวาลาตังกุดไม่เพิ่มและไม่ลดและในช่วงที่เรารู้ว่าอายันของเราไม่เพิ่มและไม่ลดเนี่ยเราก็ยังปล่อยปะละเลยไม่เคยรับรู้ตัวเองในเรื่องของวันที่เราจะกลับไปสู่อาคิเราะห์อินชาอัลลอฮ์โอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์